บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ์ อัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการกำลังใจนะครับรายการที่คอยเติมเต็มพลังหัวใจพลังอีหม่านพลังศรัทธาพลังแรงให้เรามีพลังงานในตัวเรามากขึ้นทั้งแรงบวกนะฮะก็คือทั้งความคิดในหัวใจเราความคิดของเราหรือการกระทำของเราต่างๆเหล่านี้เช่นเคยครับแล้วก็เราจะมาเติมยาด้วยกันนะครับมาแจกจ่ายยากับพี่น้องทุกท่านข้างๆผมครับท่านอาจารย์ยาซินสลักเพชรครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิบินิอะมะติฮิตัติมุศอลิฮัตวะศอลาตุวะสลามอะลามันลานบีบะอดะฮ์วะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีเราะร็อบบิยัสซิรวะลาตุอัสซิรอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเมตตายินดีความเมตตาบารมีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและคุณมุสตาฟาครับผมอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ฮะสบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับยินดีครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะได้พบปะกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เช่นเคยนะครับเวลามาผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงรู้สึกเหมือนผมนะฮะแล้วก็รู้สึกเหมือนทีมงานหลายๆของเรานะครับที่มีความรู้สึกว่าพอเวลาได้เปิดเทปอาจารย์ยาซีนหรือว่าได้พูดคุยกับอาจารย์เนี่ยรู้สึกเราเหมือนได้ชาร์จพลังของเราพลังอีหม่านพลังศรัทธาแล้วก็เหมือนกับการมองโลกคือถ้าภาษาคนทั่วไปจะมองการมองโลกสวยแต่จริงๆเราคือเราเอาวิถีหลักการอิสลามมาดำเนินชีวิตในการปรับตัวเราเองแล้วก็มุมมองต่างๆเช่นเคยวันนี้ครับอาจารย์ผมมีคำถามเลยนะฮะเพราะทุกครั้งเนี่ยเวลาผมจะมีอะไรเนี่ยแน่นอนผมก็ต้องพยายามปรึกษาอาจารย์นะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์ครับในหลายๆคนนะฮะคนเราทุกคนนะก็ต้องมีย่อมมีความผิดพลาดนะฮะแล้วก็หลายๆคนเองเท่าที่ผมได้เคยมีประสบการณ์ได้พบปะพูดคุยหลายๆครั้งเนี่ยฮะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยอยากครับอาจารย์อยากที่จะหันกลับมาเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์แต่อุปสรรคมันไม่ใช่แค่ตัวเขาอย่างเดียวครับอาจารย์มันกลับกลายเป็นแวดล้อมรอบข้างเพื่อนหรือคนที่จะคอยนำพาเขากลับมาอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์แล้วผมก็มองว่าหลายๆคนเองเนี่ยฮะอาจจะตั้งใจในช่วงของรอมฎอนบางคนก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นว่ารอมฎอนนี่ฉันจะต้องเปลี่ยนให้ได้ครับหลายคนบางทีก็เปลี่ยนได้เลยซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับผมก็เลยอยากจะให้อาจารย์ได้พูดคุยแล้วให้กำลังใจกับบุคคลที่อาจจะเคยผิดพลาดเรื่องหนึ่งเรื่องใดอะไรก็ตามให้เขาได้หันกลับมายืนหยัดยึดมั่นดำเนินชีวิตต่อไปได้ครับอาจารย์ครับมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยพี่น้องครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่าในเมื่อชีวิตของเราเนี่ยฮะนบีกล่าวว่ากุลูบุนอาดัมคอตตออูนมนุษย์ทุกคนมีความผิดพลาดมนุษย์ทุกคนเรามีอัลลอฮ์ให้บรรจุเรามีนับซูมีอารมณ์แล้วก็เสร็จแล้วยังมีชัยฏอนมาอีกความผิดพลาดเหมือนของคู่กับมนุษย์แต่ว่าค่อยรูดคอตออินอัตตาอิมูนคนผิดพลาดที่ดีที่สุดคือคนที่ตะบัดตัวคำว่าตะบัดตัวคือสำนึกตนกับเนื้อกับตัวมาสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮะดิษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พระองค์ได้ทรงนบีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้พี่น้องครับว่ากุลลุบเนออาดัมคอตตออูนมนุษย์ทุกคนมีความผิดพลาดว่าค่อยรูดคอตออินอัตตาอิมูนคนผิดพลาดที่ดีที่สุดคือคนที่ตะบัดตัวสำนึกตนในความผิดที่ได้ล่วงละเมิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปนะครับนั่นคือโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราท่านทั้งหลายในเมื่อว่าเราเนี่ยมันมีธรรมชาติที่จะต้องหลุดกรอบหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เป็นประจำอยู่เป็นเรื่องนิดแต่ในเราะห์มะห์ความเมตตาของอัลลอฮฺซึ่งยิ่งใหญ่กว่าที่อัลลอฮฺจะถือโทษเราอัลลอฮฺจึงให้มีประตูบานหนึ่งให้เราได้เข้าสู่ประตูบานนั้นให้เราได้กับเนื้อกับตัวให้เราได้แก้ไขให้เราได้เปลี่ยนแปลงคนที่ผิดพลาดมาในระดับก็ตามไม่สำคัญกับที่สำคัญคือให้มีจุดที่สำนึกครับกับเนื้อกับตัวเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าในประวัติศาสตร์อยากจะกล่าวถึงประวัติซอฮาบะห์ท่านหนึ่งครับที่ในชีวิตของท่านอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นท็อปไฟว์ของคนที่ผิดพลาดเลยคือคนนี้เป็นคนที่พยายามที่จะขัดขวางท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำตามเหมือนพ่อของเขาคือท่านอบูญะฮัลคนนี้ซอฮาบะห์ท่านนี้เป็นลูกของอบูญะฮัลครับนามว่าอิกริมะห์บินอบีญะฮัลคนที่พยายามทำขัดขวางท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผิดจนกระทั่งในวันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงพิชิตนครมักกะฮ์ได้ก็อภัยครับให้กับชาวมักกะฮ์ทั้งหมดเลยแต่อิกริมาเนี่ยดูความรู้สึกว่าตนเองผิดมากเลยที่เคยจับจ้วงนบีเคยทำร้ายนบีเคยขัดขวางการทำงานมหาศาลมากเลยหนีไม่กล้าเพราะคิดว่ากลัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเอาคืนจะลงโทษครับหนีเพราะผิดมากเลยแต่สุดท้ายด้วยกับความเมตตาที่อัลลอฮ์มีอยู่ผ่านมา ทารสุลลอฮ์สุลลอฮ์อภัยให้นั้นในวันที่กลับมาหาทารสุลลอฮ์สุลลอฮ์ของสลามและยอมรับอิสลามและได้รับการอภัยอิกริมะห์ได้กล่าวคำที่เป็นพลังมากเลยอิกริมะห์ได้กล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์ในอดีตที่ผ่านมาฉันได้ทุ่มเทสรรพกำลังที่มีอยู่เพื่อที่จะดับแสงของอิสลามในสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดในวันนี้ฉันรับอิสลามได้รับสิ่งที่ถูกต้องมาแน่นอนฉันต้องทุ่มเทสรรพกำลังให้มากกว่าในอดีตที่ผ่านมาเพื่อรักษาสิ่งที่ใช่และในคำพูดนี้อิกริมะห์ก็ยืนยันคำพูดของท่านในสุดท้ายในช่วงคาลิฟะห์ของท่านอบูบักรในสงครามยารมุกสงครามครั้งนั้นมุสลิมกับอาณาจักรโรมันอิกริมะห์เป็นกองหนุนที่ถูกส่งเข้าไปช่วยมุสลิมในขณะนั้นที่มุสลิมกำลังเพียงพำมุสลิมนั้นกำลังถอยทัพกลับมาอิกริมะห์พร้อมกับกองทหารของท่านญาติพี่น้องของท่านไปถึงครับได้รับการแนะนำว่าถอยมาตั้งหลักก่อนแต่ท่านอิกริมะห์ท่านมีความตั้งใจครับท่านไม่ยอมหนีท่านทะยานไปข้างหน้าพร้อมกับกลุ่มทหารของท่านซึ่งเป็นญาติพี่น้องทำให้มุชริกูนอาหรับในยุคนั้นต้องล่าถอยและมีความกลัวว่ามุสลิมกำลังเพียงพำเป็นได้ใจแต่อิกริมะห์นั้นกลับมีความฮึกเหิมแล้วก็ยันเข้าไปในกองทัพของศัตรูสถานการณ์เปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนและท่านอิกริมะห์บินบิยาฮันท่านก็ได้พิสูจน์ในสิ่งที่ท่านได้ทำเอาไว้ที่ในอดีตที่ผ่านมาฉันได้ทุ่มเทสรรพกำลังในสิ่งที่ผิดแต่เมื่อฉันได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในอิสลามสิ่งที่ใช่แล้วฉันย่อมที่จะต้องทุ่มเทสรรพกำลังให้มากยิ่งกว่าแม้แต่ชีวิตก็พร้อมที่จะให้อิสลามสิ่งที่เป็นข้อคิดสำหรับเราท่านทั้งหลายคืออะไรฮะทุกคนมีความผิดพลาดในที่ผ่านมามีความผิดที่ยิ่งใหญ่มีความผิดที่ต้องจารึกได้ว่าอิกริมะห์นั้นเป็นหนึ่งในท็อปไฟฮะที่ผิดมากๆผิดจนกระทั่งว่าแม้แต่วันที่นบีให้อภัยอิกริมะห์ก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาอายแล้วก็กลัวเพราะว่าผิดมากแต่เมื่อได้รับโอกาสรู้ว่าอ๋อเราะห์มะห์ความเมตตาของอัลเลาะห์ยิ่งใหญ่กว่าอัลเลาะห์พร้อมที่จะอภัยให้ท่านกลับมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงในการใช้ชีวิตของท่านมันทำให้สอนเราไปน้องเข้ามาในทุกวันนี้บางคนบอกว่าฉันผิดแล้วฉันไม่ดีฉันผิดฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปคิดแบบนั้นอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะว่าบาปประตูเราะห์มะห์ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความยิ่งใหญ่มากกว่ามีคุณค่ามากกว่าให้เราได้เดินเข้าไปสู่ประตูบานนั้นให้เราได้ล้างตัวให้เราได้ปรับปรุงให้เราได้เปลี่ยนแปลงและมีปฏิทานอันแน่วแน่ว่าที่ผ่านมาที่ฉันมีความผิดแต่อัลเลาะห์ก็ยังอภัยให้และทำไมโอกาสที่อัลเลาะห์ให้กับเรามาเราไม่ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ใช้ในอิสลามใช้ในสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่สิ่งที่มันเป็นคุณประโยชน์กับตัวเราแล้วก็สังคมทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์โอ้โหพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยฮะมันต้องเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้ยกประวัติของท่านอิกริมะห์นะฮะมันเราต้องดูนะครับว่าด้วยความกลัวและสิ่งหนึ่งที่บรรดาเหล่าซอฮาบะห์แล้วก็ท่านนบีเองไม่ใช่สิท่านนบียังอยู่ใช่ไหมตอนนั้นใช่ตอนช่วงที่พิจิตรกาอยู่ใช่ครับสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีคือให้อภัยนิรโทษกรรมให้พี่น้องลองดูนะครับว่าคนหนึ่งที่เคยหลงผิดผมถามว่าในปัจจุบันนี้เราพี่น้องเราเองนะครับมีใครสักคนไหมที่เขานี่เลวเหลือเกินเลวถึงขั้นขัดขวางการทำงานของนบีเลวแบบสุดๆผมก็ไม่มีใครเลวกว่าฟิตอูลแล้วฮะขนาดนั้นนะที่จะเลวเท่ากับอิกริมะห์คงหายากนะฮะและอย่างหนึ่งคือที่ผมได้ฟังนะครับอาจารย์ฮะกลับมีความรู้สึกว่าเขาก็กลัวการโดนลงโทษกลัวโดนสังคมต่อต้านกลัวโดนสิ่งเหล่านี้แต่เปล่าเลยนบีให้โอกาสแล้วพี่น้องลองดูสิ่งที่ท่านอิกริมะห์ได้รับเมื่อเขาได้หันมาอยู่ในหนทางของอิสลามเนี่ยเอาพลังมันจะมีพลังพิเศษที่อาจารย์บอกมีพลังเพิ่มเข้ามาในการที่ช่วยเหลือศาสนาของเราให้คือพีชีพพระอิสลามได้พลังที่กลับมาพร้อมกับปฏิทานอันยิ่งใหญ่ปฏิทานว่าเมื่ออัลเลาะห์ให้โอกาสเราผิดขนาดไหนเนี่ยอัลเลาะห์ก็พร้อมที่จะอภัยให้พร้อมที่จะอภัยให้ผิดนั้นมันเป็นความผิดที่ไปฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะเป็นคนที่อยู่กับการพนันอยู่กับสิ่งมึนเมาอยู่กับสิ่งที่มันไร้สาระอาจจะละหมาดจะทิ้งไปแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเทียบกับเราะห์มะห์ความเมตตาของอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่มากกว่าในฮะดิษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงบันทึกไว้ที่เราเห็นมะห์ฟูซเลยฮะว่าเราะห์มะตีวาซีอะตวะบีเอากะมากรและสับแบบนี้คือเราะห์มะห์ความเมตตาของฉันเนี่ยอยู่เหนือความโกรธของฉันบันทึกไว้เลยพระองค์ทรงรู้ว่ามนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างมาเนี่ยมีตอบีอะมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรคือมนุษย์พร้อมที่จะ ปก.คือพร้อมที่จะละเมิดคำสั่งอยู่เป็นประจำเพราะว่ามีนับซูใช่ไหมฮะมีนับซูแล้วก็มีชัยฏอนมาอีกอันนี้เป็นจุดที่เป็นจุดลบจุดอ่อนของมนุษย์แต่ขณะเดียวกันอัลเลาะห์ให้จุดแข็งของเรามาให้โอกาสกับเรามาเนี่ยให้มีการตะบัตตัวให้รอมาความเมตตาของพระองค์ให้มีรอยะความหวังในเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาตักนะตูมิรอห์มะติลลาฮ์อย่าได้หมดหวังอย่าได้ตัดขาดในรอมาความเมตตาของอัลเลาะห์โดยเฉพาะในเรื่องประเด็นที่ทำความผิดพลาดมาจะผิดจะพลาดมาระดับใดก็ตามแต่กับรอห์มะห์ความเมตตาของอัลเลาะห์เนี่ยพร้อมที่จะไปให้ผมมีอีกหะดีษหนึ่งที่เห็นชัดมากเลยในประเด็นนี้ครับท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ทรงเล่าถึงคนคนหนึ่งที่เดินทางมีสัมภาระในการเดินทางไปในทะเลทรายพร้อมกับอูฐอยู่บนหลังอูฐทั้งหมดเลยเสร็จแล้วก็นอนพักไปหลับไปพอตื่นมาอูฐตัวนั้นหายไปพร้อมกับสัมภาระสัมภาระนั่นคือมีน้ำสำคัญเดินในทะเลทรายใช่ไหมฮะตกใจแล้วก็วิตกกังวลเดินหาอูฐทั้งวันเลยไม่เจอเสร็จแล้วก็เผลอหลับไปตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอูฐตัวนั้นที่มีน้ำมีสัมภาระพร้อมเลยอยู่ตรงหน้ากำลังหิวน้ำมากเลยตื่นขึ้นมาดีใจอย่างมากมายเลยจะขอบคุณอัลลอฮ์โดยจะกล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์ท่านเป็นพระเจ้าของฉันฉันเป็นนายท่านความดีใจนี้ทำให้ลิ้นพลาดไปกล่าวว่ายะอัลลอฮ์อันตะอับดีวะอะนาร็อบบุกโอ้อัลลอฮ์ท่านนั้นเป็นท่าฉันฉันเป็นนายท่านความดีใจสุดขีดความดีใจสุดขีดดีใจที่ไม่ต้องประเมินว่าดีใจในระดับใดที่รอดตายดีใจมากแต่นบีบอกว่าการอัลลอฮ์ทรงดีใจมากยิ่งกว่าคนคนนี้ดีใจเมื่อบ่าวคนหนึ่งได้สำนึกผิดและกับเนื้อกับตัวสู่พระองค์ที่เป็นความยิ่งใหญ่ที่ว่าให้กับเราใช่ไหมฮะพี่น้องผมบอกตรงว่าผมประทับใจเทปนี้นะฮะกับสิ่งที่อาจารย์นำเสนอในวันนี้ทั้งเรื่องของท่านอิคริมะห์แล้วก็เรื่องของชายท่านนี้ที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังและสิ่งหนึ่งที่อาจารย์พูดอยู่เมื่อครู่นี้ว่าความเมตตาของอัลเลาะห์พี่น้องอยู่เหนือความโกรธของพระองค์ใช่พี่น้องครับให้กำลังใจกันให้กำลังใจคนที่ผิดพลาดเปิดโอกาสให้เขาให้โอกาสเขาดึงมือเขาขึ้นมาดีกว่าการที่พี่น้องซ้ำเติมเขาปิดกั้นเขาชี้หน้าด่าเขาแล้วก็กระจายสิ่งไม่ดีกับเขาทั่วไปแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบวิถีสำคัญมากเลยฮะดิษหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์นะกล่าวว่าอินนัมัลอามาลุบิลคาวาติมสุดท้ายในการตัดสินว่าใครจะไปนรกไปสวรรค์นั้นสุดท้ายอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตนบีกล่าวนะอาจจะคนคนหนึ่งทำความดีมาตลอดเลยแต่สุดท้ายตกบันไดทำให้ทำในสิ่งที่มันผิดและลงนรกอัยยะดัมบิลละกับคนคนหนึ่งที่ทำความผิดมาตลอดเลยแต่สุดท้ายเขาได้ทำความดีชิ้นหนึ่งที่มีความใหญ่เขาไปสวรรค์ต้นร้ายปลายดีนั้นเราอย่าไปดูถูกอย่าไปเหยียดหยามคนที่เขาผิดนะฮะแต่ให้กำลังใจเขาแล้วก็เปรียบว่าเราไม่แน่นะว่าเราไม่รู้ข้างหน้าเป็นอย่างไรขออย่างเดียวว่าให้เราได้รักษาสิ่งที่ดีๆให้อยู่กับตัวเราไม่ไปดูถูกไม่ไปเหยียดหยามแล้วให้กำลังใจเขาให้โอกาสเขาเพื่อเอาว่าจะได้ให้กำลังให้โอกาสเราให้เรารักษาตัวเราให้อยู่ในกรอบหลักศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะไม่ดูถูกคนที่ผิดแล้วคนที่ผิดก็เพราะยังมีกำลังใจอยากจะปรับปรุงแก้ไขเพราะเขามีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขตราบใดที่วิญญาณไม่ถึงลูกกระเดือกตราบใดก็ตามที่ดวงอาทิตย์ยังไม่เปลี่ยนทางโคจรยังขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทิศตะวันตกตราบนั้นเวลาจะรอดพร้อมเวลาที่อัลเลาะห์จะรับตะบัดตัวการปรับปรุงแก้ไขตัวเราพร้อมเปิดอยู่ตลอดเลยนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่นะครับไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยผิดพลาดใช่แต่สิ่งที่ดีสุดคือพี่น้องผิดพลาดแล้วกลับมาปุ๊บเราเสียใจกับสิ่งที่ผิดพลาดแต่อย่าเสียใจนานให้เรารีบกลับมาเพิ่มเติมทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงรักและที่สำคัญพี่น้องครับให้กำลังใจคนรอบข้างให้กำลังใจคนที่เขาเคยผิดพลาดอย่าซ้ำเติมกันอย่าพูดถึงความของกันและกันนี่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งดีมากกว่าด้วยซ้ำนะครับใช่ฮะแล้วโดยเฉพาะในรอมฎอนมันมีประเด็นว่าแล้วเราจะเริ่มเวลาใดที่ดีที่สุดหลายคนตั้งใจนะครับใช่ไหมฮะแต่ที่สุดคือเวลาเราเริ่มเวลานั้นเลยแต่ว่าขณะนี้ถ้าหากว่าเราอยู่ในรอมฎอนมันยิ่งเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เราจะเริ่มที่จะล้างตนเองนะครับชำระตัวเองนะครับให้เราพ้นจากบาปเพราะรอมฎอนเนี่ยมันเป็นโอกาสที่พิเศษเหนือกว่าเดือนทุกเดือนในการที่ชำระล้างในการที่จะเลิกในสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะง่ายในการที่จะปลูกสิ่งที่ดีๆก็จะเป็นง่ายเช่นเดียวกันเลยมันเป็นโอกาสที่ดีอย่าให้รอมฎอนผ่านไปโดยที่บาปเราไม่ได้รับการอภัยจากอัลเลาะห์นี่เป็นสำนวนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับอย่าให้ คนที่ขาดทุนคนที่แย่ที่สุดคือรอมฎอนจากเข้าไปแล้วเขาไม่ได้รับการอภัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารอสำนวนว่ารอกิบะอัมฟุรอจูเลนมันช่างหน้าอับโชคมันหน้าอับโชคอับยศสำหรับคนหนึ่งที่นบีกล่าวถึง3คนคนที่พ่อแม่วชราอยู่กับเขาและไม่ได้เข้าสวรรค์คนที่ได้ยินชื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไม่กล่าวศอลาวาตให้กับท่านและคนที่รอมฎอนผ่านเยือนกับเข้ามาแล้วก็ออกไปออกรอมฎอนไปแล้วเขาไม่ได้รับการอภัยจากบาปที่เขาได้เคยละเมิดคำสั่งก็คือไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยไม่ได้รู้ร้อนได้ไม่รู้หนาวไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นมันเป็นโอกาสอันดีฮะที่เราจะขอกับอัลลอฮ์วิงวอนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสารภาพกับพระองค์นะครับในความผิดในการกระทำที่ไม่ดีปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ดีๆและทำในสิ่งที่ดีๆทำเหมือนอักริมะให้มีปฏิฐานอันแน่วแน่ในเมื่อว่าอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้กับเราล้างบาปให้กับเราแล้วแล้วทำไมเราไม่รับและยิ่งไปกว่านั้นเมื่ออัลลอฮ์ให้โอกาสดีๆกับเราเราต้องให้อัลลอฮ์มากยิ่งกว่าคือให้ทำดีมากขึ้นกว่าเดิมอัลลอฮ์บัดพี่น้องนี่ตรงนี้นี่ผมเชื่อว่าเราเริ่มเปลี่ยนและที่สำคัญรอมฎอนนะครับไม่ว่าจะปีไหนปีนี้หรือปีต่อไปก็ขอให้พี่น้องท่านใดที่ตั้งแต่ชีวิตเกิดมา30 20 30 40ปียังไม่เคยเห็นจันเซี่ยวไม่เคยเห็นฮิลาลของรอมฎอนเลยนะครับรู้แค่ว่ารอมฎอนแต่เราไม่ที่ผมพูดหมายถึงว่าไม่เคยถือศีลอดไม่เคยทำพี่น้องเริ่มต้นลองตั้งใจดูใหม่ขอดุอาตอนร้อนแล้วปรับตัวเองใหม่สำนวนของฮะดิษของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีสำนวนเกี่ยวกับที่คุณมุสตาฟาได้กล่าวไว้นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่ายาบารีอัลไครโอผู้ที่มีความกระหายปรารถนาความดีอักบินจงมุ่งจงรีบรุดสู่ความดีที่อัลลอฮ์เปิดโอกาสให้ความดีหนึ่งความดีอัลลอฮ์จะเพิ่มความดีให้หลากหลายอิบาดะห์การขึ้นละหมาดตะฮัจญุดการละหมาดวิเตรการละหมาดตะเราะวีห์การทำซะดะกอฮ์ได้อานิสงส์ความดีเพิ่มขึ้นรีบรุดมาโอกาสตะบัตตัวรีบเพิ่มมากยิ่งขึ้นปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้โอกาสดีๆแบบนี้ให้ความพิเศษของรอมฎอนที่ผ่านมาในตัวเราให้พัดในสิ่งที่ไม่ได้ออกมาจากตัวเราและนำสิ่งที่ดีๆนั้นพามาสู่ตัวเราใช่และท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวอีกยาบารีอัชชัรโอผู้ที่มีความกระหายในสิ่งที่เป็นบาปนะครับจงหยุดจงหยุดในสิ่งที่ไม่ดีในรอมฎอนนี้อิห์ติรอมันคือให้เกียรติกับรอมฎอนกับเกียรติที่อัลลอฮ์ให้กับมีมาหยุดในสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ให้ระงับในสิ่งที่ไม่ดีออกมาจากตัวเราให้ดีที่สุดเลยโอ้โหนั่นคือสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ได้บอกกับเราไว้มาชาอัลลอฮ์พี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับยังไงก็อย่าลืมฟังคลิปนี้แล้วฟังเทปนี้แล้วอย่าลืมนะครับส่งต่อหรือพี่น้องนำไปเผยแพร่ต่อให้กับคนที่ท่านรักในครอบครัวเพื่อนพี่น้องเขาจะอยู่ไหนเราส่งมอบยาตัวนี้ยากำลังใจอันนี้ให้ด้วยความรักซึ่งกันและกันไว้ต้องขอบคุณมากๆนะครับอาจารย์ยาสินสลักเพชรนะครับยาซักมุลเลาะห์คอยรับมากๆที่ท่านให้มาคำนาซีฮัตแล้วก็กำลังใจอีกกำลังใจหนึ่งนะครับที่เติมพลังให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราทั้งสองนะครับต้องจากลาพี่น้องกันเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์